ด้านหน้าเป็นรูปสักการะของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในลักษณะอิริยาบถนี้ก็คือนั่งบัลลังก์ของราชนั่งบัลลังก์ของราชแล้วที่ผมเห็นตรงนี้ครับด้วยสายตาจะมีเหมือนกับทหารขุนพลประจำพระองค์ป่ะฮะมีท่านใดบ้างครับอาจารย์ด้านซ้ายมือนี้ก็เป็นพญาพิชัยดาบหักมาด้านขวานี้ก็เป็นพระเชียงเงินหรือพระเจ้าเชียงเงินหลังพระเจ้าเชียงเงินก็เป็นขุนพลเสนาครับองนู้นก็คือขุนราชเสน่หาเป็นทหารประจำพระองค์ท่านประจำพระองค์เลยสี่ท่านนี้ครับศาลแห่งนี้สร้างมานานยังอาจารย์สร้างมาเมื่อปี2527ก็ประมาณสัก36-37ปีครับครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านทรงเกิดที่ไหนเป็นคนจังหวัดอะไรครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกรุงศรีอยุธยาครับท่านเป็นคนกรุงศรีอยุธยามาดาที่นางนกเอี้ยงครับพระบิดาของพระองค์ท่านพ่อท่านก็คือนายหายหงเป็นคนจีนคนจีนแสดงว่าพระองค์ท่านมีเชื้อสายจีนครับตระกูลแต้เป็นสามัญชนธรรมดาครับ